ปรมเดชพระคุณพระคุณพระธรรมเจดีย์จังหวัดภาค13นายนี้เดินทางมาถึงในบริเวณวัดท่าสงขึ้นจากห้องประชุมนี่เรียบร้อยแล้วจุดธูปเทียนแล้วก็นำไหว้พระขอกราบให้หมดเรียกคุณหลวงพ่อจุดธูปเทียนด้วยความเคารพครับNamah
ียนพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค13กล่าวพระครูสิริธรรมรักขิตผู้รับเจ้าคณะจังหวัดตราดพร้อมด้วยพระสังฆาธิการทุกระดับของจังหวัดตราดที่มาประชุมพร้อมกันณวัดท่าโสมแห่งนี้ต่างมีความปลาปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตปกครองพระสงฆ์จังหวัดตราดตามมติมหาเถรสมาคมประจำปีพุทธศักราช2555ในวันนี้ตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546กำหนดให้เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเชิงวิชาการและปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆโดยยึดหลักการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสงเคราะห์สาธารณูปการปีละ1ครั้งครั้งละ1วันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารงานพระศาสนาในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาคณะสงฆ์ภาค13โดยคณะสงฆ์จังหวัดตราดได้สนองมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎหมายข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติและประกาศมหาเถรสมาคมดีขึ้นส่งผลให้พระสังฆาธิการมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบสูงขึ้นในปีพุทธศักราช2555นี้จังหวัดตราดได้กำหนดจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในวันจันทร์ที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2555มีพระสังฆาธิการร่วมประชุมทั้งหมด6อำเภอเข้าร่วมประชุมรวม178รูปในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ตามแนวนโยบายที่ระบุไว้ในมติมหาเถรสมาคมและแนวทางที่พระเดชพระคุณได้เมตตาชี้แนะกล่าวมีความมั่นใจว่าพระสังฆาธิการทุกรูปมีความตั้งใจที่จะรับเอาความรู้ในการประชุมครั้งนี้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เกิดความเรียบร้อยและดีงามในสังคมมณฑลยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอพระเดชพระคุณได้เมตตาให้วาวาดเปิดการประชุมและพระสังฆาธิการระดับวัดประจำปีพุทธศักราช2555เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางแก่การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการทั้งหลายในเขตจังหวัดตราดสืบต่อไปควรมีควรประการใดสิ่งใดกรุณาแม้ว่าการประชุม
จะเป็นเรื่องซ้ำๆเป็นเรื่องที่เคยพูดกันอยู่ทุกปีหรือปีละหลายครั้งแต่เพื่อเป็นคำสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งถือว่าเป็นองค์กรการปกครองคณะสงฆ์สูงสุดเราในฐานะอยู่ในสังคมคนเดียวกันก็ต้องให้ความเอื้อเฟื้อและก็การประชุมในระดับนี้ท่านกำหนดเพียงแค่ปีละครั้งเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้ว่างวันละหนึ่งปีละหนึ่งวันเพื่อมาฟังมาร่วมมาดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเขามีเรื่องอะไรที่เราอาจจะลืมไปบ้างเลือนไปบ้างแต่เมื่อวิทยากรท่านเอามาพูดใหม่ก็ทำให้เราได้กระตุกความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆของการประชุมที่มหาเถรสมาคมท่านกำหนดไว้นั้นเพื่อต้องการให้เราได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ในแต่ละอย่างที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในระดับวัดไม่พูดถึงระดับเจ้าคณะเพราะว่าเจ้าคณะนั้นก็มีการประชุมอีกชั้นหนึ่งวันนี้ประชุมเฉพาะระดับวัดหมายถึงว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าวัดหรือพูดแบบสมัยใหม่ก็คือการบริหารจัดการวัดว่าเราจะซึ่งเป็นองค์กรหลักส่วนที่เป็นองค์กรรองลงไปก็มีสาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์หรือว่าเป็นองค์กรรองแต่องค์กรหลักหรือปัจจัยหลักสามส่วนเนี่ยสำคัญนักทีเดียวการปกครองจำเป็นจะต้องดำเนินการให้มีขึ้นเป็นขึ้นเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสังคมทุนถ้าไม่มีการปกครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นไม่ได้ในชั้นเดิมนั้นเราปกครองกันด้วยพระธรรมวินัยยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีระบบมหาเถรสมาคมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อะไรทั้งสิ้นสืบย้อนไปตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประสบปกครองตัวของพระองค์เองก่อนต่อมาเมื่อมีหมู่คณะเข้ามาร่วมกระบวนการชุดแรกก็คือพระเบญจวัคคีย์พระองค์ก็ทรงปกครองขยายออกไปอีกในการปกครองกลุ่มพระอรหันต์นั้นก็ต้องกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกรูปเป็นขีณาสวะคือหมดอาสวะแล้วมูลเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องราวต่างๆไม่มีหรืออีกในยะหนึ่งก็คือละบุญละบาปได้แล้วไม่มีอะไรที่จะต้องศึกษาอีกเป็นอเสขะปัญหามันก็ไม่เกิดต่อมาเมื่อมีผู้เข้ามาบวชแล้วก็ยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นหลุดพ้นยังเป็นปุถุชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นปัญหาต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นอันเนื่องจากความต้องการของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันประกอบกับความคิดแนวทัศนะก็แตกต่างกันจึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมหรือในหมู่คณะพระพุทธเจ้าก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าพระวินัยแล้วก็ต่อมาเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นก็ส่งบัญญัติเพิ่มเติมเรียกอนุบัญญัติทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์คือต้องการให้สังฆมณฑลของพระองค์มีความเรียบร้อยนั่นเองเมื่อหมดสมัยของพระองค์แล้วพระมหาสาวกที่นำพระศาสนาสืบมา
ก็ได้อาศัยหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงกำหนดทรงตราไว้เป็นแม่บทในการบริหารคณะสงฆ์นานวันเข้าผู้ที่ได้เคยพบได้เคยเฝ้าได้เคยสดับพระสุรเสียงของพระองค์หมดไปเหลือแต่รุ่นหลังเป็นรุ่นสืบลำดับลงไปจากชั้นครูบาอาจารย์ก็เริ่มจะเคลือบแคลงสงสัยในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าไม่ได้ยินด้วยตนเองไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูและประโยชน์กับยังไม่ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นละวิธีกิจฉาได้เด็ดขาดก็มีความสงสัยเกิดแต่งจนกระทั่งต่อมาได้เกิดแตกเป็นนิกายต่างๆขึ้นอย่างที่ทราบเช่นคำว่าวิการในฝ่ายมหายานเขาตีความว่าวิการก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์อุทัยขึ้นในยามเช้าจนกระทั่งอัสดงในตอนเย็นในความรู้สึกของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นทั่วโลกก็พูดถึงว่าวิการก็คือ เวลากลางคืนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนี่เป็นการแต่ว่าความประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างกันในคำว่าประเวสนสิกขาบทว่าโดยการเข้าระแวกบ้านคำว่าวิการ